ณีที่กลุ่มทะลุวังแตกเละเลยค่ะนะแล้วก็ออกมาแฉด้วยว่าโอ้โหมีการแอบอ้างเอาการทำกิจกรรมของเด็กเนี่ยเอาไปเขียนโครงการรับเงินรับทองแล้วเงินทองเนี่ยก็รั่วไหลอย่างเงี้ยนะเป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่โตเพราะประกาศแยกตัวออกมาจากกลุ่มทะลุวังเลยถ้าเราตรวจสอบเพิ่มเติมทีนี้ในแฟนเพจสถาบันทิศทางไทยได้มีการโค้ดข้อมูลจากเดอะเมตตาดีนะฮะแชร์อเมริกาเปิดโครงการกลุ่มทะลุวังทำกิจกรรมล้มเจ้าไปขอทุนสนับสนุนไอ้คำว่าทุนที่เขาบอกว่าไปขอโครงการเนี่ยไอ้โครงการนั้นน่ะมันคือโครงการอะไรไปดูต้นทางที่เฟซเดอะเมตตาดีโครงการ YSEALI มันมีเป็นชื่อย่อนะฮะเนี่ยก็คือยัง Southeast ASEAN Leaders นะฮะแล้วก็ Initiative นะนี่คือโครงการที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนค่ะเดอะเมตตาดีได้แนบมานะฮะเป็นลิงก์ในเว็บไซต์เนี่ยฮะโครงการที่แก๊งทะลุวังนะที่ทำพอร์ตกิจกรรมโจมตีสถาบันกษัตริย์ไปขอทุนสนับสนุนสหรัฐขอสนับสนุนโครงการนี้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนมีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซึ่งประชากรราว165มีอายุน้อยกว่า35ปีเยาวชนคือวัยที่เปี่ยมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นที่จะนำเสนอความคิดและอุทิศพลังเพื่อพัฒนาชีวิตของตนและคนในชุมชนก็เป็นการพูดถึงมุมดีๆเป็นหลักการแต่มันคือโครงการนี้ที่มีการพาดพิงถึงตอนที่แฉสาวไส้กันแหลกเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ้าวสหรัฐรู้หรือเปล่าเนี่ยว่ามีการไปขอโดยแอบอ้างเอาเยาวชนที่เขาไปทำกิจกรรมโจมตีสถาบันเพราะบางกิจกรรมที่เขาทำอ่ะนะมีการไปขึ้นป้ายแล้วก็ให้คนมาแปะสติ๊กเกอร์ในเชิงด้อยค่าอย่างเงี้ยนะแล้วมีการแอบอ้างเหล่านี้เอาไปขอทุนสนับสนุนโอ้แบบนี้ได้เหรอแล้วมีปัญหานะอันนี้เดอะเมตตาดีเนี่ยตามขุดเลยนะค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์เมื่อสักครู่เนี่ยที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี่นะฮะนั่นคือเว็บไซต์ตามลิงก์เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ตอกย้ำไงว่า 1. กลุ่มเยาวชนเคลื่อนไหวนะเอาเยาวชนบังหน้าแต่วาระข้อมูลข่าวสารผลประโยชน์ทางการเมืองที่พยายามผลักดันขับเคลื่อนและตักตวงผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังเนี่ยมีทั้งนักการเมืองมีทั้ง NGO มีทั้งต่างชาติด้วยนะเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี้ยมันจึงเป็นคำเฉลยว่าทำไมช่วงหลังเนี่ยมันจึงเยอะเหลือเกินอย่าไปถามว่าการดำเนินคดี112โอ้มันเยอะกว่าทุกยุคจงถามว่าใครอยู่เบื้องหลังที่ปั่นให้มีการทำผิด112เยอะขึ้นในยุคนี้ใช่ปั่นเยอะกว่าทุกยุคเลยเพราะฉะนั้นมันเห็นเลยนะค่ะแล้วซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยเขาก็ตะหงิดตะหงิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ครั้งแรกนะไอ้แบบนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงที่มีการโจมตีสถาบันเยอะๆแล้วหลังจากนั้นก็ประกาศแยกทางเพราะว่าถูกแอบอ้างมีการแฉมีการขอเงินสนับสนุนจากต่างชาติอย่างนี้ซึ่งต้องพิสูจน์ย้อนไปฮะนะ8สิงหาปี63ภูมิวัฒน์แรงกสิวิทย์ตอนนั้นประกาศนะแนวร่วมกลุ่มนวชีวินยุติบทบาทม็อบปลดแอกแฉว่าถูกใช้เป็นบันไดให้คนบางกลุ่มรับเงินสถานทูตกินเงินเดือนตำแหน่งสำคัญสำคัญรับงาน NGO ต่างประเทศนั่นคือคนที่ออกมาแฉตอนต้นค่ะภูมิวัฒน์8สิงหาคม63เนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊กในแนบมาด้วย28กันยาพลอยกลุ่มทะลุวังประกาศขอแยกทางทะลุวังให้เหตุผลว่าถูกแสวงหาผลประโยชน์เราถูกแสวงหาผลประโยชน์คนใกล้ชิดบุคคลข้างต้นนะแสวงหาผลประโยชน์เยาวชนนะเอากิจกรรมไปเขียนขอทุนในโครงการที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอ้างว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคอยดูแลเราแต่หลังจากนั้นเราเนี่ยเซ็นไปตอนแรกเพราะว่าเราไม่ทันดูเอกสารอะไรว่าไปค่ะเนี่ยฮะเออมีแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกฮะลักษณะแบบนี้นะใช่เออเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าแนวร่วมที่พยายามถักทอการเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาติออร์แกนิกจริงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคน
แล้วเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีทัศนคติแบบนี้ไอ้ประเภทจะออกมาทำรุนแรงอะไรแบบนี้นะก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งคำเฉลยที่ค่อยๆเปิดออกมาเรื่อยๆเปิดออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็